อโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็บังคับสตาร์ค่ะต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมขาว่าวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่พิธีกร2คนอย่างเล็กซี่และโบกัสเนี่ยจะร้อนแรงอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะหยิบเรื่องราวในกระแสสังคมมาพูดคุยกันค่ะบอกได้เลยว่าประเด็นแรกก็ขึ้นร้อนแรงมากๆแล้วก็ยังเป็นกระแสอยู่ที่หลายๆคนเนี่ยยังคงจับตามองถึงประเด็นเรื่องราวเหล่านี้เพราะนี้เรากำลังจะพูดถึงหลวงปู่มุนีหลวงปู่มหามุนีนะคะที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะไปออกรายการนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีการโยนมีดให้นะกับทางคุณบีฟาโกสหลังจากนั้นก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามันก็เป็นความคิดของแต่ละบุคคลนะยืนกันคนละฟังยืนกันคนละด้านรายการคนดังขอชงเรานะฮะก็มีโอกาสเชิญหลวงปู่มหามุนีเนี่ยมานั่งพูดคุยในรายการของเราด้วยนะฮะและมีการลองของค่ะคุณผู้ชมขาว่ามีดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอทีวีนั้นน่ะเป็นมีดคมหรือเปล่าเล็กซี่มีโอกาสได้เฉือนกับกระดาษก็กระดาษขาดนะคะว่าหนังหมูมาลองเฉือนดูไม่ได้เอาหนังหมูนะสิวันนั้นเตรียมไม่ทันนะคะถ้าพูดถึงมีดมันก็ต้องคมมาสิมีดคมจริงๆหลายๆคนบอกว่ามีดคมหรือเปล่าเราก็บอกว่าเฮ้ยมันคมจริงนะต้องเรามาเฉือนแขนตัวเองดูใช่แต่เฉือนแขนตัวเองเราไม่กล้าก็เลยให้หลวงปู่เนี่ยนะคะมีการเฉือนแขนให้ดูแต่ในวันนั้นต้องบอกเล่ากับคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนเลยค่ะว่าสัญญาณของเราทาง Channel 8 Thailand ของเราขัดข้องทันทีหลังจากที่หลวงปู่เนี่ยจะเฉือนเข้าไปในผิวหนังของตัวเองนี่นะก็สัญญาณขาดหายเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในรายการของเราก็มีการบันทึกภาพไว้กับภาพหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยแบบเรียลไทม์นะฮะไม่ได้มีการตัดต่อแต่อย่างใดทำให้เราเห็นเลยค่ะว่าโหมีดมันคมมากนะคะแต่วันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านไม่ได้ดูวันนี้เราก็เลยค่ะคุณผู้ชมขาเอาภาพบรรยากาศนะฮะในการท้าในการลองของในวันนั้นมาให้กับคุณผู้ชมได้ดูอีกรอบหนึ่งรับรองว่าเสียวอย่างแน่นอนนะฮะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและวันนั้นเนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างการลองของมีดของหลวงปู่มหามุนีแทงเข้าเฉือนเข้าหรือไม่ไปชมคลิปนี้กันค่ะเพราะวันนี้เราได้พูดคุยกับหลวงปู่ในมุมของหลวงปู่นะคะใช่เรียบร้อยแล้วค่ะยังไงขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพการกีดแขนให้คุณผู้ชมดูนะคะกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอีอีชยะอีอีโอมอีอีสวาหะนะครับเมื่อเราลบคมมีดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากมีดที่คมๆปุ๊บตูมมันก็จะทื่อนะครับถามบอกว่ามันทื่อเพราะอะไรนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นไสยเวทนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนและขอบอกว่ามันไม่ใช่ของที่จะมาเล่นใครก็เล่นได้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับและการแสดงครั้งนี้นะครับหรือการลบคมมีดครั้งนี้นะครับมันศึกษาได้นะครับทุกท่านก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องผมนะครับแต่ให้เรามีนะครับหลักจริยธรรมนะครับการประพฤติปฏิบัติมาก่อนบวชพระมาก่อนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับนี่ถูจริงๆนะครับครับนะครับเพราะผมไม่ได้อาบน้ำขี้ไข่ออกเลยเห็นไหมครับนะครับนะครับนะครับมันก็จะเป็นรอยนะครับแบบนี้นะครับไม่ว่าเราจะเฉือนยังไงก็แล้วแต่ครับมันเป็นคมมีดนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตกใจนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีวิชาอาคมคุณอย่าไปแสดงโดยเด็ดขาดเพราะสิ่งพวกนี้ผมลองมาหมดแล้ววิชาอาคมต่างๆเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับรอยแผลนี่ตอนที่ผมยังเรียนไม่เก่งนะครับตอนที่ผมยังไม่รู้ศาสตร์พวกนี้เพราะว่ามันมีเทคนิคในการทำนะครับในการสวดในการที่กำหนดจิตนะครับคือคุณต้องกั้นหายใจนะครับไม่ใช่ว่าสวดปุ๊บ ก็ได้ปั๊บนะครับคุณต้องมีจิตที่มั่นคงและไม่กลัวความตายคนที่ทำอย่างนี้ได้คือคนที่ไม่กลัวความตายซึ่งทุกคนรู้ดี
ือว่ามันเป็นหลักของกรรมฐานนะครับก็อยากจะให้สังคมไทยนะครับมองในแง่มุมที่เป็นการศึกษามันไม่ใช่เป็นการที่จะมาทดลองหรือลองอะไรกันที่แบบง่ายๆใครก็ทำได้อะไรอย่างนั้นนะครับที่จริงแล้วนะครับผมมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะให้สังคมไทยเราศึกษาเยอะนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสังคมโลกหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อแต่การที่พวกเราจะไม่เชื่อให้เราศึกษาอย่าไปด่ากันเลยครับผมขอนะครับถ้าจะเข้าไปดูเฟซผมมีแต่รอยยิ้มครับมีแต่เสียงหัวเราะฮาฮานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับพี่น้องคนไทยทุกๆท่านด้วยความเคารพจากปู่มหามุนีนะครับปู่เคารพทุกท่านด้วยเกียรติที่ถูกต้องวันนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะว่าการที่เราได้ให้หลวงปู่เนี่ยนะครับทำให้ดูเป็นการเคลียร์นะคะว่ากระแสสังคมหลายๆคนเนี่ยพูดถึงเยอะมากๆเรื่องของมีดว่าคมหรือไม่คมนะฮะเราก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าหลวงปู่นะฮะสาธิตหรือว่าทำให้กับทุกคนได้ดูแล้วนั่นเองวันนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณหลวงปู่อย่างมากเลยนะฮะกับการที่มานั่งพูดคุยในรายการของเราเดี๋ยวรายการของเราค่ะจะมีการนำเสนอนะฮะคลิปภาพให้กับคุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราจะให้ได้ดูเลยรายละเอียดต่างๆตอนท้ายรายการนะคะที่เมื่อกี้นี้หลวงปู่กรีดแขนให้ดูนั่นเองค่ะเราจะมีการตัดคลิปนี้ให้กับสื่อโซเชียลได้ดูให้กับสื่อโซเชียลได้เห็นกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเป็นอย่างไรวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณหลวงปู่ค่ะครับผมขอบคุณมากครับลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะถือว่าเป็นการเคลียร์ชัดนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับหลายๆคนนะคะที่บอกว่าฟันไม่เข้าจริงๆนะคะสำหรับหลายๆคนที่ถามกันมาเยอะมากๆว่าจบรายการแล้วเนี่ยนะคะสรุปได้ฟันแขนหรือเปล่าหลวงปู่ได้พิสูจน์หรือเปล่าในที่สุดรายการของเราค่ะก็มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกหนึ่งรอบนะคะแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะคุณจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะมาเรื่องราวผ่านไปเรื่องหวาดเสียวผ่านไปมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะผู้ชมขาตอนนี้ก็กลายเป็นกระแสสังคมเป็นอีกหนึ่งเรื่องเสียวที่หลายๆคนบอกว่าเรื่องอะไรมันกระชุ่มกระชวยเหลือเกินนะคะนั่นคือการประกวดเฟ้นหาไทยหนุ่มจากทั่วภูมิภาคจากทั่วประเทศไทยนะสำหรับการประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018ค่ะในระหว่างนี้นะคะก็มีการเก็บตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการเฟ้นหาค่ะว่าใครจะเป็นมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ประจำปี2018ในระหว่างที่ตามหากันอยู่มีอีกหนึ่งเวทีค่ะนะคะเป็นเวทีเดียวกันนั่นคือเวที Man of the Year Thailand 2018ก็มีการประกาศกลางเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์เลยนะคะว่าชายหนุ่มหน้าตาดีคนนี้ค่ะนั่นคือน้องอ้นณัฐพลศรีสารหนุ่มคนนี้นะคะเป็นหนุ่มชาวจังหวัดสกลนครนะคะคว้ารางวัลแรกไปครอบครองเลยและเป็นตัวแทนค่ะของประเทศไทยนะคะไปประกวดที่ต่างประเทศซึ่งความสามารถของหนุ่มคนนี้นะคะไปเตะตาผู้จัดงานได้อย่างไรนะคะเตะตาเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนรวมไปถึงเขาอยู่กับเราในรายการรวมไปถึงความหล่อเหลาเนี่ยนะคะเขาจะหล่อจริงหรือเปล่าหล่อแต่ในรูปหล่อแต่ในคลิปหรือตัวจริงหล่อหรือเปล่า500,000 กว่าบาทนะคะเป็นรางวัลทั้งหมดนะคะโอ้โหหุ่นนะคะอ่ะคนไหนนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของการประกวดนะคะหรือว่าคลั่งไคล้หลงไหลชายหนุ่มน้องอ้นณัฐพลนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาใกล้ชิดนะคะแล้วก็พูดคุยกับน้องอ้นถึงการเตรียมพร้อมในการไปประกวดที่เวทีต่างประเทศรวมไปถึงค่ะอุปนิสัยจริงๆตัวตนจริงๆของน้องอ้นเป็นอย่างไรพี่โฟกัสอยากแทะโลมไหมคะแน่นอนเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันแล้วก็เราก็มาทำความรู้จักกับหนุ่มเขาเรียกหนุ่มอีสานใช่ไหมหนุ่มอีสานนะคะนะคะหนุ่มอีสานจากจังหวัดสกลนครค่ะเป็นตัวแทนของจังหวัดสกลนครที่เขาเรียกว่าเป็นการได้รับรางวัลแรกของเวทีและได้ไปประกวดที่เมืองนอกเลยนะคะช่วงหน้าเบรกหน้าค่ะผู้ชมขาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับน้องอ้นณัฐพล Man of the Year Man of the World 2018นะคะเจอกันอย่างแน่นอนค่ะWe'll be right back.
แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีจากเวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่อลังการมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018และหนุ่มคนนี้ค่ะเพิ่งได้รับรางวัลแรกมาหมาดๆนะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ต่างแดนนะคะนั่นก็คือรางวัล Man of the World Thailand 2018นั่นเองถือว่าหนุ่มคนนี้ค่ะคือตัวแทนของประเทศไทยนะนั่นคือน้องอ้นณัฐพลศรีสารหนุ่มหน้าตาดีหนุ่มหล่อนะคะจากจังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเขาอยู่กับเราในรายการเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับน้องอ้นณัฐพลศรีสารค่ะสวัสดีค่ะโอ้ต้องรวยอ่ะสูงร้อยนะคะเราก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะสูง184นะคะคุณผู้ชมขาหนัก74ค่ะนะคะหน้าตาดีมากเลยอ่ะพอเจอตัวจริงแล้วแบบโอ้ยปีน้ำเดินนะคะอ่ะเชิญน้องอ้นนั่งนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะการทำงานกับชายหนุ่มเนี่ยสัมภาษณ์ชายหนุ่มแล้วพูดไม่ค่อยออกเรามีความสุขขึ้นมาทันทีเลยนะอ่ะน้องอ้นแนะนำตัวให้กับแฟนรายการได้ทราบกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมอ้นนะครับนายณัฐพลศรีสารครับผมอายุ27ปีครับตัวแทนจากจังหวัดสกลนครครับผมโอ้นะคือต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแทนจากจังหวัดสกลนครเป็นคนสกลนครด้วยไหมคะครับผมอ๋อเป็นคนสกลด้วยนะคะอ่ะถามก่อนเลยหลายๆคนเนี่ยสงสัยมากจังหวัดสกลนครเนี่ยเขาบอกว่าคนสกลนครต้องกินหมาจริงไหมคะไม่จริงไม่จริงจนที่เขาเลิกกินกันแล้วไหมครับผมมันเป็นแค่คำเปรียบเปรยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคำเปรียบเปรยนะฮะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะน้องอ้นเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวแทนของจังหวัดเพื่อมาประกวดเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018ครับได้เก็บตัวได้ปฏิบัติภารกิจอะไรยังไงบ้างก็เก็บตัวเนี่ยเราจะเก็บตัวทั้งหมด3วันเลยนะครับผมก็หลายอย่างเลยครับที่ทำที่ชัยภูมิใช่ครับผมมีชุดว่ายน้ำมีแอคทิวิตี้เกี่ยวกับพวกที่ไปค่ายทหารครับผมแล้วก็นุ่งผ้าเตี่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ก่อนที่เราจะมาเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์เราเคยได้ตำแหน่งอะไรมาก่อนไหมคะไม่เคยเลยอันนี้เป็นเวทีแรกเลยเหรอเป็นเวทีแรกแล้วก็เพิ่งมาประกวดใช่ครับทำไมเพิ่งตัดสินใจมาลงประกวดคะพอดีมีพี่ติดต่อมาครับผมก็ติดต่อมาทาง IG ก็ลองสนใจประกวดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตอบตกลงไปแต่ก่อนหน้านั้นก็คือไม่เคยลงประกวดอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอไม่เคยเลยครับโอ้โหไปทำอะไรมาเห็นบอกว่าอายุเยอะสุดในกองอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมน้องๆก็จะเรียกเป็นลุงกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราตัดสินใจมาประกวดเนี่ยตัดสินใจนานไหมคะหรือว่าใช้เวลาในการคิดนานไหมก็ตัดสินใจพอไม่นานมากครับพอปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆอะไรเงี้ยครับก็มาเลยก็มาเลยส่วนตัวทำอะไรอยู่ครับปกติปัจจุบันก็จะทำงานอยู่ที่บริษัท Honda บางซื่อครับอ๋อนี่ไปซื้อรถออกรถที่ Honda บางอ้าวฉันนี่ไงนี่ฉันออกรถอยู่ Honda บางซื่อฉันก็เพิ่งออกรถ Honda บางซื่อเหมือนกันรถคันใหม่พี่ฉันออกกับคนซื้อฉันออกกับเซลชื่อติ๊กโอ้อ๋อนี่ฉันอยู่ Honda บางซื่อครับอ๋อตายแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็การปฏิบัติภารกิจการปฏิบัติงาน
ก็ดีอยู่แล้วนี่ครับกับการเลือกที่จะมาประกวดเพื่ออะไรบ้างก็มันเหมือนโอกาสนะครับผมที่เข้ามาแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยทำนะครับก็อยากจะลองทำอะไรที่สิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำแล้วก็ทำมันให้เต็มที่พอมาประกวดแล้วเราก็ได้รางวัลเลยรู้สึกไงบ้างคะก็ช็อกนิดช็อกเหมือนกันครับผมช่วงแรกแต่ก่อนนั้นเคยเป็นนายแบบอะไรมาก่อนไหมไม่เคยเลยครับผมไม่เคยถ่ายแบบอะไรด้วยเคยถ่ายแบบเคยเม็ดเจ้าคือใส่ชุดยูนิฟอร์มออฟฟิศแค่นั้นเลยแบบนี้นะคะเป็นช่างเช้ามาก็ทำงานแล้วเขาเป็นช่างหรือเป็นช่างหรือทำหน้าที่อะไรคะเป็นเซลล์ครับผมเป็นเซลล์ขายรถนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้รู้จักเรื่องของการประกวดเลยด้วยซ้ำการโพสต์การเดินแบบอะไรแบบนี้ไม่เคยรู้เลยแต่เมื่อกี้หุ่นดีมากคือเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วหรือว่าไงคะก็ออกกำลังกายด้วยครับผมอ๋อคือเป็นคนที่รูปร่างดีอยู่แล้วพอมีโอกาสก็เลยเอาเลยจริงจริงแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าอ้นเนี่ยพื้นฐานนะคะเรื่องของความรู้เรื่องของการประกวดเนี่ยเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะเราไม่เคยรู้อะไรเลยว่าการเดินเขาต้องเดินยังไงโค้ดท่ามันต้องโค้ดยังไงบนเวทีต้องมีจริตของนายแบบอย่างไรบ้างครับไม่เคยรู้เลยไม่เคยแล้วเรียนรู้ยังไงอะคะเรียนรู้ก็จากพี่ๆกองครับก่อนที่ผมจะมาแข่งผมจะไปแข่งที่อีสานก่อนครับเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดสกลก็พี่ๆที่กอง5อีสาน5อีสานเหนือนะครับเขาก็จะเทรนเราสอนเราคือเขาสอนทุกคนนะครับผมที่ประกวดตอนแรกคัดเลือก24แล้วก็เรียนรู้ว่าตอนนั้นเลยใช่พยายามครูพักรักจำเอาโอ้เลิศเนาะคือเรียกว่าเรียนรู้จากเวทีแรกที่จะต้องประกวดครับแล้วตอนนั้นคิดไหมคะว่าเราจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเพราะว่า24คนเฟ้นหาหนุ่มหล่อแค่5คนเท่านั้นตอนนั้นก็ไม่คิดเหมือนกันครับผมแต่ก็หวัง5ครับหวัง5ครับผมหวัง5หวัง5ตอนแรกว่าจะเป็นตัวแทนของจังหวัดสกลนครใช่ไหมครับอ๋ออ่ะแล้วทีนี้พอเราเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนครแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มาในรอบเก็บตัวที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยกับเขาครับแล้วเขาประกาศรางวัลเลยหรือว่าไงคะเขาประกาศรางวัลเลยครับประกาศตอนที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วหลังจากสัมภาษณ์ทุกคนเสร็จแล้วอ๋อเราเจอคำถามอะไรบ้างคะก็คำถามเขาก็จะถามประมาณว่าโอกาสกับเงินเขาห้องเย็นใช่ไหมใช่ครับใช่เขาถามว่าเขาถามว่าโอกาสกับเงินคุณจะเลือกอะไรแล้วเราตอบว่าผมตอบไปว่าผมเลือกขอเลือกโอกาสครับผมเพราะว่าถ้าเกิดผมมีโอกาสแล้วสิ่งต่างๆมันจะตามมาเองใช่ไหมครับนี่คือคำตอบที่ทำให้เราเนี่ยได้ผ่านแล้วก็ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะไปประกวดที่ฟิลิปปินส์เลยครับคือจาก77คนถูกไหมครับก็คัดเลือกหนึ่งเดียวเพื่อเป็นตัวแทนสายสะพายนะฮะเรียกว่าเป็นสายสะพาย Man of the World Thailand 2018ค่ะเพื่อไปประกวดต่างประเทศคือตอนนี้มีตำแหน่งละแล้วก็ต้องไปสู้กันในเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งครับกลัวไหมคะไปเวทีโลกแบบนี้ตื่นเต้นไหมอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเร็วเหมือนกันครับผมถามว่าประมาทไหมก็นิดนึงนะครับแต่ก็จะทำเต็มที่ครับตอนนี้ก็เทรนตัวเองอยู่ต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างตอนนี้ก็เตรียมตัวฟิตหุ่นก่อนครับผมก็ออกกำลังกายฟิตเนสแล้วก็ในส่วนของภาษาพวกคอมมูนิเคตอะไรอย่างนี้ต้องใช้อะไรนะตอนนี้เรียกว่าความพร้อมของตัวเราเองเนี่ยพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ละคะตอนนี้พร้อมผมขอให้ประมาณ 90% ละครับตัวผมอีก 10% ที่คิดว่ายังไม่พร้อมคือในส่วนไหนอีกในส่วนของรูปร่างแล้วก็ในส่วนของหน้าตานะครับผมนิดนึงคือทำให้กล้ามอ่ะชัดกว่านี้ใช่ครับอ๋อก็ต้องเล่นหนักกว่าเดิมครับโอ้ตื่นเต้นมั้ยคะตื่นเต้นครับค่ะกลัวไหมเพราะว่าเขาหน้าหวานไม่กลัวไหมพอเวลาที่เราจะต้องไปเวทีต่างประเทศอ่ะเราจะต้องไปเจอคู่แข่งไงแล้วอย่างหนึ่งคือเราต้องไปแข่งกับในหลายประเทศสายแข่งเขาเรียกว่าสายแข่งนะฮะอย่างฟิลิปปินส์อย่างเวียดนามอย่างงี้หรือว่าตามแถบยุโรปก็น่ากลัวคู่แข่งค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่ารูปร่างแล้วหุ่นเขาค่อนข้างเฟิร์มมากเคยมีบอกว่าครับก็ถามกลัวไหมผมไม่อยากคิดให้มันเป็นการแข่งขันมากกว่าครับผมอยากจะไปแบบรีแลกซ์สนุกแต่ละทำกิจกรรมทุกอย่างก็เต็มที่นะครับผมถ้าเกิดเราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะมีมันเขาน่าจะรับเราอะไรเงี้ยครับผมน่าจะตอบโจทย์นะครับเรื่องของภาษาล่ะคะนายแบบหลายๆคนหรือว่าผู้เข้าประกวดหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของภาษาการสื่อสารบางคนอาจจะสื่อสารไม่ได้อยากกับน้องอ้นล่ะคะก็ได้ครับผมเตรียมตัวภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีครับนะคะในการสื่อสารเรื่องภาษาไม่ได้มีผลก็ไม่มีผลครับผมได้ครับได้การเตรียมตัวเพื่อจะไปประกวดที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะ
ต้องเตรียมตัวเนี่ยเตรียมตัวอะไรบ้างเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมชุดเตรียมยังไงบ้างคะส่วนเสื้อผ้าใช่ไหมครับพี่ๆที่กองหรือว่าพี่ที่ดูแลนะครับผมจะดูให้ครับผมแล้วก็ผมเนี่ยมีหน้าที่คือเตรียมความพร้อมคือเตรียมใจตัวเองเนี่ยครับที่จะสู้เพื่อประเทศไทยแล้วเราจะอะไรในความเป็นไทยที่จะไปเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รู้จักเราเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นความที่เป็นคนเฟรนลี่นะครับผมแล้วก็เข้ากับคนง่ายนะครับครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆก็อาจจะแนะนำพวกสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยครับผมจริงๆเหมือนเวลาใครที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเขาจะมีเขาเรียกว่าของที่ระลึกเนี้ยเราต้องยอมไปด้วยไหมคะเวทีนี้ผมอยากเตรียมไปด้วยครับผมเราจะเตรียมอะไรไปคะคิดว่าน่าจะเตรียมเป็นเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับแล้วอย่างนี้ก็ต้องแจกทุกคนเลยเหรอผ้าผืนไม่ใหญ่มากครับพี่คล้ายๆผ้าเช็ดหน้าเช็ดหน้าครับผมอาจจะสกรีนโลโก้เป็นประเทศไทยนะครับอ๋อแล้วก็ไปแจกผู้เข้าประกวดอะไรอย่างนี้มันแลกกันอะไรอย่างนี้แลกกันใช่ครับขอแนะนำนะคะว่าผ้าขาวม้าไปเลยนะคะแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยใส่ผ้าขาวม้าแล้วก็ถ่ายรูปเหมือนที่ถ่ายตอนเก็บตัวที่ชัยภูมิมันหนักนะสมมติว่าถ้าผู้เข้าประกวด100คนอย่างเงี้ยต้องไป100ผืนเนี่ยแล้วคิดว่า100ผืนจะน้ำหนักเท่าไหร่ไม่ๆบางทีก็ควบคุมคุณแจที่เอาจากผ้าขาวม้าใช่ไหมหรือไม่ก็กางเกงในลายผ้าขาวม้าให้เพื่อนใส่แบบนี้นะฮะก็มีการเตรียมของที่ระลึกไปให้กับเพื่อนๆแล้วมีการประกวดชุดประจำชาติไหมคะมีครับผมก็ต้องรอดูว่าจะมาเป็นรูปแบบไหนเนาะใช่ไหมตอนนี้ทีมงานก็กำลังเตรียมจัดให้อยู่ใช่ครับผมส่วนในรอบความสามารถพิเศษล่ะความสามารถพิเศษเนี่ยน่าจะเป็นขอเก็บไว้ก่อนได้ไหมครับก็คือมีเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าเตรียมความสามารถพิเศษคืออะไรนะฮะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการประกวดเข้าประกวดเฟ้นหาหนุ่มแห่งปีอย่างเงี้ยเหรอคะตัวประกวดใช่ค่ะของโลกเงี้ยค่ะใช่ครับผมความพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบการสื่อสารหรือว่าการพรีเซนต์ครับหูก็ต้องเป๊ะตอนนี้ก็ต้องซ้อมในเรื่องของการโพสต์การเดินแบบให้มากกว่าเดิมใช่ครับผมตอนนี้คือเราคิดว่าเรายังห่วงในเรื่องอะไรอยู่บ้างคะไม่ห่วงก็เกี่ยวกับการเดินการโพสต์เหมือนกันครับผมเพราะผมเองก็ยังใหม่อยู่ครับแต่พี่ๆที่กองที่ช่วยเหลือกันก็เขาก็จะส่งไปเรียนก่อนมีการไปเรียนก่อนด้วยแสดงว่าคนดูแลค่อนข้างดีมากดีมากครับดีมากเขาดูแลในส่วนไหนบ้างคะอย่างที่ทีมงานที่ต้องดูแลก็เขาก็จะจัดเตรียมทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับที่เราจะไปเวทีโลกแล้วก็ปรับพวกบุคลิกเรานะครับผมทำยังไงให้เราดูสุขุมขึ้นนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองนอกแล้วไม่อายคนมันเป็นประกวดเมื่อไหร่นะคะไปวันที่1ถึงวันที่14กรกฎาคมก็เร็วๆนี้แล้วอีกอาทิตย์2อาทิตย์เองนะคะใช่เร็วมากถือว่าเร็วมากจริงๆแล้วเนี่ยการประกวดในวันนั้นเนี่ย Mr. Star Thailand 2018ก็ประกวดในช่วงเดือนกรกฎาคมเหมือนกันนี่คะใช่ครับเราก็คือไม่ต้องประกวดแล้วไม่ต้องเก็บตัวก็คือเรียกว่าได้วีซ่าไปเลยไปเดินทางไปเรียบร้อยเลยครับนะคะแล้วเพื่อนๆที่เราไปเก็บตัวด้วยล่ะเขาว่ายังไงกันบ้างคะเพื่อนๆที่ร่วมเก็บตัวด้วยที่ผมได้รางวัลนี้ใช่ไหมครับเขาก็ดีใจด้วยครับผมหลายๆคนก็ดีใจด้วยแสดงความยินดีด้วยนะครับตอนไปเก็บตัวเราได้เรียนรู้อะไรจากผู้เข้าประกวดทั้ง77จังหวัดก็เรียนรู้เกี่ยวภาษาเพราะว่ามันเป็นทั้ง77จังหวัดแน่นอนอยู่แล้วครับมีทั้งเหนือใต้อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดปะปนกันแล้วใช้ภาษาท้องถิ่นในการพูดคุยกันไหมครับตอนอยู่ในกองอะไรส่วนตัวผมเองผมใช้ครับผมภาษาอีสานนี่ไงข้อความใน Facebook ของเรานะคะผู้ชมขาเขาบอกเลยค่ะว่าน้องพูดภาษาอีสานให้ฟังหน่อยได้ไหมให้น้องอ้นพูดภาษาอีสานในการสื่อสารกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะครับครับกาสวัสดีครับผมอ้นด้วยครับณัฐพลศรีสารมาจากจังหวัดสกลนครนะครับอันซอยเสี้ยซอยเป็นกำลังใจให้ผมในเด้อครับสุภูสุคนคนอีสานคนเหนือคนใต้คนภาคกลางซอยผมในเด้อครับซอยเสี้ยผมให้เป็นกำลังใจผมไปแข่งอยู่ฟิลิปปินส์ในเด้อครับนะนี่ภาษาอีสานมีเสน่ห์นะเวลาพูดมันจะแบบอดอ้อนสนุกไหมตอนเก็บตัวเพราะว่าเราไม่เคยมีเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ผ่านมาจากหลากหลายเวทีแต่ว่าเราซึ่งใหม่มากๆครับสนุกมากครับก็คือกิจกรรมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะครับผมก็ทำทุกอย่างเลย
มันมีกระโดดล่มใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะใช่ครับกระโดดหอครับกระโดดหอกระโดดหอกระโดดหอเลยหอครับตอนนั้นตอนที่เราเรียนประมาณม .3 ม .4 จนกรี๊ดสนั่นเลยนะเพราะความสูงมันเท่าตึก30กว่าชั้นอันนี้กระโดดหอน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวใช่ไหมไม่กลัวครับเป็นคนไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วแล้วก็มีขี่ม้าขี่ม้าด้วยมีขี่ม้ากระโดดหอมีเล่นว่ายน้ำสวนน้ำนะครับผมแล้วก็ไปอันนี้สำคัญเลยครับคือไปอุทยานดอกกระเจียวครับที่ลุงพระเตี่ยวใช่ไหมลุงพระเตี่ยวใช่ครับแล้วก็ไปไหว้ที่โคราชไปไหว้แม่ย่าโมครับย่าโมที่โคราชคือกิจกรรมก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะชื่นชอบกิจกรรมไหนเป็นพิเศษคะส่วนตัวชอบกิจกรรมไปไหว้ย่าโมครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนด้วยหรือเปล่าครับเพราะผมก็ขอพรจากท่านเหมือนกันขอพรย่าโมเลยใช่ครับขอพรว่าอย่างไรบ้างคะผมขอพรว่าวันนี้เป็นวันสัมภาษณ์ใช่ไหมครับเป็นวันสุดท้ายก็ขอท่านนะครับผมว่าวันนี้ขอให้ผมทำเต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ประมาทไม่อะไรมีการบนบานศาลกล่าวแม่ย่าโมไหมคะไม่เลยครับเป็นขอพรล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยขอแล้วก็ได้แบบตามที่หวังเยอะมากเลยนะฮะหลังจากที่ได้แล้วเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่แบบสูงสุดของชีวิตยังคะครับผมเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดเลยนะครับกับเป็นตัวแทนค่ะคือจริงๆแล้วแค่ผมได้แค่สกลนครผมก็คิดว่ามันสุดแล้วครับผมแต่อันนี้ดันมาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ไปเวทีโลกใช่แล้วที่ทำงานบ้างไงบ้างคะที่ทำงานก็ตื่นต้องลางานไม่รู้ว่าไงคะลางานครับผมแต่ที่ทำงานดีมากเลยครับใจดีเขาก็ไม่ว่าสนับสนุนครับในระหว่างนี้เขาก็สามารถขายรถได้ไงในระหว่างที่เขาไม่ได้ปฏิบัติภารกิจที่ออฟฟิศเนี่ยเขาขายรถได้ใช่ไหมสามารถพูดได้ในเรื่องของการขายรถนะคะคือเดี๋ยวเราจะนะฮะแบบนี้ให้น้องอ้นเนี่ยสาธิตละกันในการขายรถเดี๋ยวเราจะฟังกันนะฮะเขาไม่ใช่นามี่นะมาอ่านข้อความในเฟซบุ๊กไลน์กันนะคุณสมศักดิ์เขาบอกว่าหล่อมากค่ะหล่อมากครับนะฮะก็รวมไปถึงเป็นแฟนคลับครับอ้นหล่อมากๆเลยลุงอ้นสู้สู้ลุงอ้นสู้สู้นี่คืออะไรคะทำไมเขาเรียกว่าลุงล่ะคะก็น่าจะแก่สุดแล้วครับผมในกองประกวดนะครับแก่สุดในกองประกวดแก่สุดครับผมก็จะมีน้องๆ นะครับน้องๆคอยส่วนใหญ่คนที่ประกวดนะครับจะอายุค่อนข้างเด็กนะครับผม อายุ20บ้าง19บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต่างกันเยอะก็เลยอาจจะเป็นคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคุณลุงก็มาเรียกกันตามแบบนี้น่ารักน่ารักนะฮะมาข้อความใน Facebook Live ของเราต่อเลยนะฮะเคยใส่ชุดว่ายน้ำครั้งแรกใช่ไหมครับชุดว่ายน้ำครั้งแรกโหครั้งแรกก็ตอนยังเด็กก็ใส่ไม่ใช่เคยใส่ชุดว่ายน้ำใส่ยังเคยถ่ายแบบชุดว่ายน้ำครั้งแรกหรือเปล่าอย่างนี้ไหมอ๋อไม่เคยครับผมครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันครับผมก็ถ่ายแบบออกมาในชุดว่ายน้ำเซ็กซี่มากเลยนะซี่อันนี้ชุดพระเตียวครับผมคืออะไรมีรอบชุดว่ายน้ำไหมมีรอบชุดว่ายน้ำไหมนี่ไงก็รอบชุดว่ายน้ำก็คือไม่ใช่ชุดว่ายน้ำเหมือนที่ยืมแบบพระเตียวอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวเราดูเพราะว่าชุดว่ายน้ำที่คือได้ตำแหน่งแล้วไงใช่ไหมมันจะมีรูปที่ว่าตอนชุดว่ายน้ำอ่ะชุดที่ให้เขาโหวตใช่ไหมใช่มีการโหวตใช่ไหมคะเดี๋ยวลองเข้าไปต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าน้องอ้นเนี่ยเป็นหนึ่งคนนะที่ไม่เคยผ่านงานการประกวดมาเลยนะฮะข้อความใน Facebook Live ต่อไปเลยนะคะเห็นคู่แข่งแล้วคิดว่าสู้ได้ไหมครับคู่แข่งที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับผมก็เรียนรู้เขาเรียนรู้เราเนาะครับก็ทุกคนก็น่าจะเตรียมตัวมาพอสมควรนะครับถามว่าสู้ได้ไหมเต็มร้อยครับผมเต็มที่แต่ไม่อยากคาดหวังไปแข่งขันมากกว่าไม่อยากคาดหวังถึงขั้นแบบไปแข่งกับคนนั้นคนนี้คือตอนนี้ผมอยากแข่งกับตัวเองมากกว่านะครับผมอยากแข่งกับตัวเองใช่ว่าทำยังไงให้เรามั่นใจทำยังไงให้เรามีเสน่ห์ขึ้นมาตรงนั้นนะคะอ่ะมาข้อความใน Facebook Live กันต่อเลยนะครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยปฏิสัมพันธ์กับคุณผู้ชมนะครับแบบสดๆคุณผู้ชมอยากคอมเมนต์อะไรนะฮะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยเราจะเป็นสื่อกลางในการถามน้องอ้นให้ด้วยนะฮะอันนี้ค่ะนะฮะเขาบอกว่านายติดคำว่าก็เยอะไปนะความมั่นใจมาแล้วมาถึงจุดนี้น้องอ้นต้องสู้ๆเพราะว่าคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเชียร์จากออสเตรเลียเลยนะหมายความว่าน้องเก่งนะเพราะว่านี่ก็ครั้งแรกของการออกทีวีเขาก็สามารถตอบแล้วได้อย่างเงี้ยใช่ค่ะซึ่งบางคนจะไม่ค่อยพูดอะไรเลยไงนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในการเคยผ่านงานในวงการบันเทิงมาบ้างไหมคะไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยไม่เคยเลย MV ถ่ายแบบอะไรก็ไม่เคยเลยไม่เคยเลยพระเจ้าแล้วผู้จัดกองประกวดมาเจอจากไหนคะเนี่ย
ก็จะมีพี่สาธุนะครับผมโพสต์มาจากใน IG ครับอ๋อคือปกติโพสต์รูป IG แบบถอดเสื้อออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับผมใช่อ๋อแล้วเค้าก็เลยติดต่อมาแล้วก็มีการนัดเจอแล้วก็พาไปประกวดที่สกลนครก็ได้ตำแหน่งมาเลยใช่ครับก็ถือว่ามี power มากๆไงใช่มั้ยก็เค้ามากับความสามารถของเค้ามีรูปใน Instagram นะฮะของน้องโอนนี่คือการโพสต์นี่คือรูปใน IG ขายของเก่งมากขายรถขายรถไม่เขาขายของเก่งไงเขาขายตัวเองได้ไงจริงๆแล้วตลอดระยะเวลากว่า27ปีเนี่ยไม่มีใครมาติดต่อให้ไปประกวดเลยเหรอคะไม่มีเลยครับติดต่อถ่ายโป้งถ่ายโป้มีไหมคะอ๋อก็มีครับมีติดต่อเข้ามาคือถ้าเกิดเป็นงานถ่ายแบบอะไรเงี้ยโป้ๆหน่อยก็ไม่ค่อยกล้ารับไม่กล้าก็เลยไม่เคยรับเลยครับใช่อ๋อนี่ไงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น้องๆเยาวชนหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยควรดูไว้บางทีเนี่ยนะคะอย่ารีบร้อนจนบางทีก็ถ่ายได้เพราะได้ตังค์ไงบางทีถ่ายแล้วเห็นหมดแล้วไงคะอะไรนะมาประกวดเวทีระดับได้ตังค์เท่าไหร่ระดับ5,000บาทเขาบอกว่าออกไต้หวันไม่ออกเมืองไทยแต่ทวิตเตอร์ไทยมีเต็มเลยสุดๆนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันสามารถขุดคุยได้อยู่แล้วนะฮะมาข้อความต่อไปกันเลยนะฮะ FC พี่อ้นครับพี่อ้นหล่อน่ารักหลายนี่ไงยิ้มสวยมากดังแล้วมุ้ยอะไรอย่างงี้ชาวสกลนครภูมิใจเราอ้นกลับมาอะไรอย่างงี้เชียร์ครับจากลาครอบครัวว่าอย่างไรบ้างคะเพราะปกติแล้วเราก็ทำงานเป็นเซลล์อยู่ฮอนด้าแล้วก็พอวันหนึ่งชีวิตก็พลิกตัวเองขึ้นมาจากการที่เราเล่นในจีแล้วก็ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงการเป็นนายแบบอะไรเงี้ยครับครอบครัวก็ตกใจนิดนึงนะครับตอนที่ได้รางวัลแต่ครอบครัวก็อวยพรให้นะครับผมให้เต็มที่ประสบความสำเร็จสำคัญอะไรเงี้ยครับคือครอบครัวก็ซัพพอร์ตดีอยู่แล้วอ๋อโชคดีที่ครอบครัวสนับสนุนด้วยแล้วก็ผู้จัดการกองประกวดนะฮะก็คือที่สกลนครเนี่ยก็คือดูแลเป็นอย่างดีนะฮะข้อความมาอีกแล้วเยอะมากเลยนะฮะเชียร์อ้นละบ่อนะฮะดังแล้วลุงอ้นชาวสกลนครภูมิใจรออ้นกลับมานะครับสู้ๆพี่เลตัวแสบนะมาคอมเมนต์สู้ๆสวัสดีครับคุณพิธีกรใครอยากจะคอมเมนต์อะไรนะฮะสามารถเข้ามาคอมเมนต์สามารถเข้ามาพูดคุยได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องอ้นอยู่กับเราแต่จะบอกอะไรให้รู้ไหมคุณผู้ชมขาเสน่ห์เขาเนี่ยอยู่ที่รูปร่างรูปร่างดีมากแล้วก็จะเจอเราสองคนนี้ถ้าขอดูรูปร่างก็เป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะเป็นอะไรพี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อกี้เราเห็นในรูปเนี่ยเราต้องขอดูของจริงบ้างขอดูหุ่นหน่อยได้ไหมคะได้ขอกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอคะอ้าวเดี๋ยวไปเวทีโลกเขาก็ต้องถอดอยู่แล้วนี่เราดูไปเป็นน้ำจิ้มเองคือต้องบอกแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการออดอ้อนแฟนคลับตอนนี้เนี่ยแฟนคลับของน้องอ้นมาเยอะมากๆนะคะถ้าใครดูหุ่นของน้องอ้นแล้วเนี่ยนะคะถ้าไม่กดโหวตไม่กดเชียร์หรือไม่รักน้องอ้นเนี่ยฉันขอแช่งมีโหวตได้โหวตได้ยังตอนนี้โหวตได้หรือยังยังครับผมยังไม่มีโหวตอ้าวแล้วปกติที่มิสเตอร์สตาร์เขาโหวตกันเราก็ไม่ต้องโหวตให้เราแล้วหรอก็ถ้าเกิดมิสเตอร์เวทีมิสเตอร์สตาร์อยากให้โหวตให้เพื่อนๆมากกว่าอ๋ออู้เพราะว่าตอนวันที่15นะครับอาจจะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยเพราะตอนนั้นอาจจะยังประกวดอยู่ที่ฟิลิปปินส์อยู่ก็โหวตให้เพื่อนๆไปเพราะว่าคะแนนตรงนั้นไม่มีผลกับเราละใช่ครับเพราะว่าเราก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปที่ฟิลิปปินส์ละใช่อ่ะมาทั้งทีก็ต้องถอดค่ะคุณผู้ชมขานะคะกับท่านบนไม่ต้องถอดนะท่อนล่างอย่างเดียวถุงเท้าค่ะถอดนะคะถุงเท้าพี่โมคันบอกว่าท่อนล่างนี่จะถุงเท้านะคะไม่จะดูก้ามขากล้ามขาโอ้ไม่มีความสุขจังเลยกับงานวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเพิ่งมาบังใบเล็ดอันนี้พี่ถือให้ใส่สะพายนี่เป็นมงคลนะคะจะเอามาเล่นมากไม่ได้แป๊บนึงอันนี้ก็เป็นเหมือนครูนะคะเนี่ยใช่นะคะถือว่าอุ้ยทำไมหุ่นดีดีไม่ได้เดี๋ยวเราจะดูหุ่นของน้องเขาหุ่นดีเนาะว่าหุ่นของน้องอ้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะระวังไวเลสนะฮะเพราะว่าการประกวดการไปเมืองนอกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะโฟกัสกันที่หุ่นอยู่แล้วนะคะการแข่งกันหรือว่าการดูอันนี้ได้แชร์ไปเพื่อนที่ฮอนด้าได้ดูไปแชร์เหมือนกันครับนะเขาบอกว่าสู้ให้ถึงเส้นชัยเก่งครับผู้ดีสารให้ฟังเบาใดบอเบาแล้วเจอเออนะคุณโอซีดีจาก5จังหวัดอีสานเหนือดูอยู่ค่ะสวัสดีคุณโอนะคะสวัสดีคุณโอนะคะก็ใครรักน้องอ้นนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยนะคะหุ่นเป๊ะเวอร์คุณผู้ชมขานะคะปกติเรารูปร่างอย่างนี้นานหรือยังคะเนี่ยครับผมก็ประมาณใช้เวลาออกกำลังกายมากี่ปีแล้วคะประมาณปีเกือบปีครึ่งครับเกือบ2ปีปกติไม่ใช่คนรูปร่างนี้หรอปกติก็จะผอมอ๋อผอมแล้วมาเริ่มจริงจังออกกำลังกายเพราะอะไรคะ
มันเรื่อยๆมากกว่าครับพี่ก็ออกกำลังกายเรื่อยๆหลังจากเลิกงานเราก็ไม่มีอะไรทำก็ไปฟิตเนสนะครับอย่างหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากจะหุ่นเหมือนน้องโอนนะคะการออกกำลังกายต้องดูแลในส่วนไหนบ้างคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับผมก็คือทำเป็นประจำทำเรื่อยๆซ้ำๆครับแล้วก็คุมอาหารนิดนึงครับคุมอาหารไม่ยากเลยครับผมรูปร่างแบบผมนี่พี่เล็กซี่ก็ทำเป็นประจำนะคะนั่นคือการกินเป็นประจำนั่นเองนะคะทำให้หุ่นเราเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตน้องอ้นนะครับน้องเขามีกล้ามอะไรแบบว่าเนาะมาอยากคุยอย่างนี้บ้างจ้ะทุกไลฟ์ของเราถล่มมากเลยนะวันนี้อยากให้น้องอ้นลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองฟังสกิลนะฮะของน้องอ้นในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะหลายๆคนเนี่ยอยากจะฟังว่าน้องอ้นพูดภาษาอะไรได้บ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะมาฟังการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษจากน้องโอนตัวแทนประเทศไทยนะที่ไปประกวดเวทีระดับโลก Man of the World Thailand 2018นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวลองให้น้องใส่สายสะพายก่อนนะคะ Introduce yourself อะไรนะฮะ Introduce yourself Introduce myself myself นะฮะเดี๋ยวลองสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นการทักทายนะฮะหรือแนะนำตัวเป็นถ้าหลังจากนี้เราจะสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเราจะพูดภาษาไทยแล้วนะฮะเราเป็นพูดภาษาอังกฤษนะฮะโอเคโอเคครับก็เริ่มเลยนะโอเคค่ะ Good morning everyone. Today I would like to introduce myself. My name is Nattapol Sisan. I'm come from Thailand.I'm 27 years old. My graduated Suan Dusit University. My major of business hotel. ละก็ถือว่าเป็นการสื่อสารที่สามารถสื่อสารได้เอาตัวรอดได้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เก่งมากๆนะฮะเขามีคอมเมนต์มาเลยค่ะเขาบอกว่าว่ามาฟังให้อิงริสนะฮะแสดงว่าคุณอานี่ต้องเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษแน่เลยนะคะดูดีเข้มยิ้มมีเสน่ห์ตอบคำถามพูดคุยได้ดีชื่นชมภาษาที่ได้เยี่ยมเยี่ยมเก่งไม่พอแล้วเขาพูดแล้วเขายิ่งมีเสน่ห์มีเสน่ห์ทีนี้เนี่ยต้องเอาความเสน่ห์ตรงนี้ไปสู้กับชาวต่างชาติค่ะแล้วเราต้องเอาความเป็นไทยอย่างต้องหิ้วสมส้มตำไทยเลยไปฝากเขาได้ไหมเดาปะบูดไหมคะไม่น้ำปลาอะไรเงี้ยบอกว่าไทยแลนด์แฮมนี่ไงปลาอะไรเงี้ยคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าน้องอ้นเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เขาบอกว่ามีเสน่ห์เรื่องของการยิ้มไหนลองยิ้มให้กับผู้ชมได้ดูได้ไหมคะยิ้มแบบละลายอะค่ะยิ้มให้สาวสาวหน้าเขาหวานเนาะหน้าเขาหวานกล้องนี้ใช่ไหมกล้องนี้เลยค่ะก็มองเข้าไปที่กล้องนะครับผมอันนี้เทคนิคจากพี่ก๊อฟเทคนิคนะคะจากพี่ก๊อฟนะคะจิรายุอ๋อพี่ก๊อฟจิรายุนะคะเขาบอกให้มองเข้าไปที่กล้องครับแล้วก็ค่อยๆยิ้มละลายไหมคะสาวๆหนุ่มๆละลายไหมคะโอ้โหมีเก้งกวางมาจิกเยอะไหมคะเนาะครับมีเก้งกวางมาจิกเยอะไหมคะก็มีอินบ็อกซ์มาบ้างครับผมเขาอินบ็อกซ์มาบ้างทำไมจะไปอยากรู้เขาละไม่ก็ได้เขาละลายซะขนาดนี้เขาเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์กับเพศเดียวกันนะพอแบบยิ่งพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเขาต้องเสน่ห์ตรงนี้ไปสู้เวทีโลกเนาะใช่ไหมเสน่ห์กับเพศเดียวกันได้เหรอครับไปสู้ไม่ก็เลยรู้ไหมแหมก็ต้องมีบ้างแหละฟิลิปปินส์เนี่ยแหมมันจะไม่มีก็เป็นไปไม่ได้ที่นี่ก็เป็นเมืองเก้งกวางยิ่งกว่างกันอย่าไปเมาส์นะครับเขาบอกว่าภาษาไทยโอเคดีมากๆไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอีสานสามารถพูดได้หลายภาษาก็ถือว่าดีมากๆนะคะพี่แมมมอสแม่ห้องสองล่ะคะติดรางวัลอะไรไหมคะพี่แมมมอสรู้จักพี่แมมมอสไหมคะโอ้ตัวแทนจากแม่ห้องสอนมอสมอสน้องมอสก็คือเป็นเพื่อนในการประกวดเวที Mr. Star Thailand 2018เช่นกันใช่ครับผมเดี๋ยวเขาจะมารายการเราตอนนี้น้องมอสน่ารักมากเลยเนาะดังเลยอ่ะเขานิสัยดีนะคะเหมือนหล่อนเลยหน้าตาเป็นไงบ้างเนี่ยเล่านิดนึงตอนอยู่ที่กองก็คือ77จังหวัดเราก็รู้จักกันหมดนะครับผมก็เราจะเก็บตัวมัน3วันค่ะคือโดยส่วนตัวมอสเองเนี่ยเป็นคนนิสัยดีครับมีขนมก็เอามาให้เพื่อนกินอย่างเงี้ยครับผมเขาหวังกินอะไรหรือเปล่าใช่ไม่เขาไม่ได้ถามผมคนเดียวผมก็ถามหลายๆคนครับผมมีขนมก็กินคือเขาแบ่งปันทุกคนอย่างน้องอ้นน่ะประทับใจเพื่อนๆจังหวัดไหนบ้างอะไรอ่ะ
ก็จะเป็นอยุธยาเขายังไงอยุธยาหน้าตาดีนะอยุธยาหน้าตาดีครับค่ะเป็นน้องผมเองเนี่ยรู้จักกันรู้จักกันครับอ๋อเจ็บตัวก็แชร์กันบอกๆกันอะไรเงี้ยแล้วอย่างตอนเราพักกับจังหวัดอะไรตอนที่พักผมพักกับขอนแก่นครับผมอ๋อขอนแก่นขอนแก่นครับขอนแก่นก็จะอ้วนใช่ไหมอ่ะขอนแก่นขอนแก่นจะไม่รู้ไม่อย่าไปเมาอย่าไปเมาถึงคนอื่นนี่เราก็จำเหมือนเราดูทุกวันไงดูโฟกัสดูทุกวันโฟกัสบอกว่าดูแล้วฟินบางวันไม่อยู่ที่สกลนครฉันไม่อยากทำความรู้จักกับน้องๆผู้เข้าประกวดทั้ง77จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยทำความรู้จักอย่างเดียวนะเพราะเวทีปีนี้เวทีเขาดังจริงนะเราเยอะกระแสเขามาจริงอะไรอย่างเงี้ยก็คนแก่นได้ทั้ง77จังหวัดนี่แหละอ่ะเขาบอกในข้อความใน Facebook Live นะคะเขาบอกว่าฝาแฝดเคนธีรเดชหรือว่าเคนภูภูมิคะน่าจะเป็นเคนภูภูมินะหน้าคล้ายๆเคนภูภูมิแต่ข้อความนี้ค่ะเขาบอกว่าดูไปดูมาเหมือนเคนกับอ๋อมอัครพันธ์ผสมกันเขาขึ้นกล้องเหรอเขาขึ้นกล้องเขาหล่อมากจริงๆเราชอบงานในวงการบันเทิงไหมแบบแสดงละครอะไรอย่างเงี้ย acting ไม่ได้ไม่เป็นไรเดินแบบชอบครับอยากลองทำเดินแบบอะไรเงี้ยถ่ายแบบได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อยากลองครับอยากลองอะไรที่ไม่เคยทำจริงๆเลยถ้าติดใจในวงการบันเทิงก็ไม่ทำฮอนด้าแล้วหรอก็ถ้าเกิดไม่มีงานอะไรก็คงต้องทำที่ฮอนด้านะครับผมก็ฮอนด้าถือว่าเป็นงานประจำนะคะส่วนโอกาสอีกหนึ่งโอกาสก็คือเป็นการที่จะให้น้องอ้นเนี่ยได้โชว์ความสามารถนั่นเองเขาบอกว่าไทยแลนด์ปังปังปังเชียร์ไทยแลนด์เวลาพูดพี่อ้นมีเสน่ห์มากๆเรารู้ตัวไหมคะว่าเวลาพูดเรามีเสน่ห์มากไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่ก็พยายามพูดออกมาให้มันชัดคำบางทีเนี่ยพูดก็อาจจะไม่รู้เรื่องบ้างวนไปวนมาแต่ก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็อยากให้จับใจความได้แต่ว่าช่วงนี้ก็คือได้รับการฝึกการพูดแล้วเริ่มมีการเรียนครับผมประมาณอาทิตย์นี้ครับเพราะว่าพี่ๆที่กองอีสานอีสานเหนือนะครับที่เขาก็จะจับเทรนให้เห็นบอกว่าตอนที่เข้ากองมันมีตอน acting ด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วเราไม่เคยเรียน acting ก่อนหรอเราไปเรียน acting เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกครับสนุกเขาให้ทำอะไรบ้างนะคะเขาก็จะสอนให้เรารู้จักเป็นตัวเองรู้จักที่จะจินตนาการเป็นอะไรนะครับผมแล้วก็แสดงกับเพื่อนที่มาประกวดด้วยกันนะครับผมก็คือจับคู่กันแล้วก็แสดงนู่นนี่นั่นนะครับก็ acting ใช่ครับวันนั้นแสดงเป็นบทอะไรจำได้ไหมคะจำได้ครับวันนั้นแสดงเป็นบทผีอ๋อเล่นเป็นผีครับผมเล่นเป็นผีเลยครับผีอะไรคะเป็นไม่ใช่เชิงผีหรอกครับเหมือนเป็นคนนี่แหละครับแต่ทำให้คนอื่นนึกว่าเราเป็นผีแล้วก็วิ่งหนีไปจำได้ไหมคะ acting วันนั้นเนี่ยอยากจะให้น้องอ้นเนี่ยสื่อสารให้กับทางเราได้ดูนิดนึงว่า acting เป็นอย่างไรบ้างบทผีที่จะต้องคิดว่าเป็นผีหรือไม่ผีมันเล่นยากใช่ครับนะลองเล่นให้ดูนิดนึงได้ไหมคะจะเล่นยังไงวะมันไม่มีเพื่อนเลยนั่นหลานง่ายหลานผีเนี่ยหมอผีหลานง่ายเหมือนมันต้องเล่นยังไงเล่นกับการเล่นยังไงอะไรอย่างงี้มันต้องเล่นเหมือนประมาณว่าผมเชิงไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นอะไรเป็นผีเป็นผีไม่มีตัวตนมีแค่ส่งเสียงมาให้คนที่แสดงอยู่2คนนะครับส่งเสียงอย่างงี้หรือเปล่ารู้สึกกลัวว่าระหว่างผีเลี้ยงหัวระหว่างนะโปรดิวเซอร์คะเดี๋ยวจะให้น้องอ้นเนี่ยลองสื่อสารให้ดูนิดนึงนะคะการที่เล่นเป็นผีไม่เป็นวิญญาณใช่ไหมครับผมต้องเล่นเป็นวิญญาณไม่ครับคือเล่นเป็นคนนี่แหละครับเขาเล่นเป็นคนแต่ว่าให้เข้าใจว่าเพื่อนที่มาเนี่ยคิดว่าเราเป็นผียากเนาะยากไปยากอ่ะบทยากจังเลยยากเชื่อเลยว่ายากนะเอามาแล้วนะคะกราบสวัสดีอาจารย์เติ้ลด้วยนะคะอาจารย์เติ้ลหล่อไหมคะหนุ่มอีสานนะคะแต่งหน้าสวยจังนะคะอวยชัยให้ได้ตำแหน่งกลับมาสู้สู้อ้นสู้ๆนะเพื่อนน้องกฤตน้องกฤตนี่ต้องเป็นหนึ่งจังหวัดแน่เลยเป็นกำลังใจให้น้องกฤตน้องกฤตพัดอะไรไม่รู้อ่ะจากจังหวัดอะไรนะคะกำแพงเพชรอ๋อเพื่อนจากจังหวัดกำแพงเพชรเขาบอกว่าพิธีกรน่ารักค่ะพี่โบกัสตลกดีนะคะขออินสตาแกรมขอ IG หน่อยหน่อยครับครับผมก็ Instagram ของผมนะครับก็จะเป็นณัฐพล S นะครับผม
NATAPOL แล้วก็ตัว S มี S ตัวนึงนะคะแต่ถ้าที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะคะเราก็คือ Facebook ของน้องอ้นนะคะก็สามารถเข้าไปพูดคุยและไปให้กำลังใจน้องอ้นได้เช่นกันนะคะตอนนี้ข้อความมาเยอะมากๆใช่นี่ก็เขามี FC ด้วยนะพี่อ้น FC อ้นสู้ๆจากเพื่อน Honda นะคะนี่โอ้โหไหลข้อความมากๆเลยนี่เขาบอกช่างแต่งหน้าว่าแป้งเบอร์แป้งด้วยกันช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าค่ะเปลี่ยนเบอร์แป้งด้วยนะฮะน่าจะเป็นแสงในสตูเรามากนะคุณผู้ชมขาค่ะอ่ะมาคุยกันต่อเลยอุปนิสัยจริงๆแล้วตัวตนจริงๆของน้องอ้นเป็นคนยังไงฮะจริงๆแล้วเข้าได้ทุกคนนะครับผมก็จะเป็นคนค่อนข้างเฟลลี่ครับผมแล้วก็มองในเชิงบวกมากกว่านะครับผมอาจจะเป็นที่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่เขาเลือกผมไปเชิงบวกคิดบวกแต่คิดว่า76คน77คนเนี่ยเขาคิดบวกกันหมดนะใช่ครับแล้วเราไปบวกคิดบวกมากกว่าคนอื่นหรอหรือว่ายังไงฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมที่กรรมการเขาเลือกเรามานะครับเรารู้ล่วงหน้าไหมว่าเราจะได้ตำแหน่งนี้หรือว่าเราไปลุ้นตอนที่เขาประกาศเลยลุ้นตอนที่เขาประกาศเลยแล้วก็ตกใจว่าเป็นเราณวินาทีตรงนั้นอะครับผมสะดุ้งนิดนึงไหมก็มีสะดุ้งนิดนึงสะดุ้งแล้วรีบเพราะเราหรออะไรเงี้ยหรออะไรเงี้ยพอสะดุ้งปุ๊บแล้วรีบยืนเลยอ๋อเขาประกาศเรียกเลยนะฮะใช่ครับมาแล้วอ้นสู้ๆจากเพื่อนจากฮอนด้าที่เพื่อนจากฮอนด้าก็ดูอยู่นะฮะน้องนูดเดิลฟินนะฮะรวมไปถึงเขาบอกว่าอ้นคิดว่าจังหวัดไหนมีลุ้นในการประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018จังหวัดที่มีลุ้นใช่ไหมครับที่ผมคิดว่าเด่นๆเลยที่ผมกลัวค่ะตอนแรกนะครับก็จะเป็นลพบุรีครับลพบุรีแล้วไม่กลัวไม่ห้องสอนเหรอคะหลากหลายจังหวัดนะฮะไม่ห้องสอนอาจจะได้รางวัลขวัญใจเพื่อนอะไรขวัญใจประชาชนไม่มีรางวัลขวัญใจเพื่อนได้หรอใช่ครับผมเพราะว่ามีเปิดโหวตเหมือนกันโอ้โหเดี๋ยวเล็กซี่ก็ประกวดได้สิขวัญใจเพื่อนแต่อายุเกินเป็นคุณป้านะคะข้อความต่อไปคนเก่งมากจากแม่น้องตีแม่น้องตีนี่คือใครคะแม่น้องตีน้องตีก็จะเป็นอยุธยาครับผมนี่ก็คือชวนกันมาประกวดเหรอเปล่าครับเพิ่งรู้จักกันที่เวทีประกวดเล็กนะครับเวทีประกวด5ก็คือน้องตีก็ไปประกวดที่สกลนครเสร็จแล้วเขาก็มาได้ที่อยุธยาใช่ครับนะฮะด้วยความที่เราเป็นคนจังหวัดสกลนครเป็นชาวจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครมีอะไรน่าเที่ยวบ้างน่าไปสกลนครเพราะอะไรคะจริงๆจังหวัดสกลนครเนี่ยที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ที่เด็ดๆเลยที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูนะครับก็จะเป็นวัดนะครับผมวัดว่าอารามเพราะเราจะเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอยู่แล้วเขาเรียกอะไรนะอารยธรรมใช่ครับผมก็จะมีวัดพระธาตุเชิงชุมที่คู่บ้านเราอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของฝากเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็จะมีพวกผ้าคามนะครับผมเพราะตอนนี้ก็เป็นที่นิยมเห็นใส่กันเยอะเหมือนกันเป็นผ้าย้อมคามนะครับแล้วก็จะมีที่เด็ดๆเลยก็เป็นเนื้อย่างคนอย่างคำครับเพราะตัวนี้เขาก็เลี้ยงดีเลยครับผมก็เทียบเท่ากับเนื้อที่นำเข้ามาก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดสกลนครใช่ครับค่ะนะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ต้องพรีเซนต์สกลนครแล้วล่ะเขาจะต้องพรีเซนต์ความเป็นเมืองไทยถ้าไปเมืองนอกเราจะไปพรีเซนต์เมืองไทยเราจะบอกเพื่อนต่างชาติว่าเมืองไทยมีดีเราจะบอกเขามีอะไรบ้างก็เมืองไทยนะครับก็จะเป็นเมืองเอาผู้คนก่อนเลยดีกว่าถ้าอยู่มาเมืองไทยเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะได้เนี่ยก็คือแบบการต้อนรับอย่างดีอยู่แล้วเพราะคนไทยเราก็จะเฟรนลี่กับฝรั่งหรือต่างชาติอะไรอยู่แล้วแล้วส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยทุกภาคทุกอีสานทุกภาคทุกจังหวัดมีที่ท่องเที่ยวหมดเลยครับผมแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยไม่แพ้ที่ไหนของไม่แพ้ท่านใดในโลกอัพข้อความใน Facebook ไลฟ์มาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้อ้นไปเป็นไกด์ส่วนตัวพาทัวร์สกลนครจังเลยนะฮะสกลนครอุดรบึงกาฬอีสานหน้าตาดีทุกคนครับ อันนี้จริงไหมคะครับผมนะฮะดูอยู่ครับอ้นสู้ๆจากแอปเพื่อนจากหาดใหญ่นะฮะเหมือนเคนภูมิเลยเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะในมุมของน้องอ้นไหนน้องอ้นเอียงกับกล้องนิดนึงนะฮะเอียง45องศาว่าหน้าคล้ายกับเคนภูมิคล้ายเขาเป็นผู้ชายหน้าหวานคล้ายเคนภูมิผสมกับอ่อมอัครพันธ์อย่างที่เราบอกจริงผู้ชายหน้าหวานผู้ชายหน้าหวานขึ้นกล้องด้วยรางวัลนี้เรียกว่าเป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศค่ะขออนุญาตนะคะรางวัลนี้คืออีกหนึ่งรางวัลที่น้องอ้นได้มา
นี่คือถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครับผมนะคะอยากจะบอกอะไรกับรางวัลนี้ที่เราได้มาบ้างก็ก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอบคุณกองประกวดกองประกวดตั้งแต่กองประกวดเล็กก่อนเลยนะครับผมห้าอีสานเหนือแล้วก็จนมาถึงกองประกวดใหญ่นะครับที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวผมที่คิดว่าผมควรเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับที่จะไปประกวด Man of the World นะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคอยร่วมเชียร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับรับรองทำเต็มที่ครับนี่ไงนะคะเขาก็จะเป็นหนึ่งในตัวแทนของคนไทยที่จะนำชื่อเสียงกลับมาฝากเพราะจริงๆแล้วหนุ่มไทยเวลาไปเวทีโลกก็ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะฮะที่ได้หนุ่มหล่อหน้าตาดีความมากความสามารถนะฮะไปแข่งที่เมืองนอกเพื่อคว้ารางวัลนะฮะ Man of the World กลับมาให้ได้แน่นอนนะฮะข้อความใน Facebook Live เพื่อนอ้นหล่อมากๆพี่หนุ่มดูอยู่คิดถึงลุงอ้นหล่อเท่ดาราในอนาคตแน่นอนนะฮะตอนนี้เนี่ยถือว่าชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะก็เปลี่ยนเหมือนกันครับผมก็จะมีคนมาติดตามเราเยอะขึ้นครับผมใน Facebook หรือว่า IG นะครับก็จะมียอด follow ขึ้นมาเยอะครับเรื่องการวางตัวเราต้องวางตัวยังไงบ้างก็ปกติเลยครับเป็นวางตัวปกติเฉยๆเป็นตัวของตัวเองนี่แหละครับผมแต่ก็คุยกับคนอื่นเพิ่มมากขึ้นก็บางคนก็ตอบทุกคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคนยินดีกับเราอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปขอบคุณเขานะครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็เชียร์เราค่ะหรือเขาอาจจะโหวตเราอยู่อะไรเงี้ยครับก็ต้องออดอ้อนนะออดอ้อนแฟนคลับตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการทำคะแนนรวบรวมแฟนคลับเพื่อให้แฟนคลับเนี่ยส่งกำลังใจไปเชียร์เราที่ฟิลิปปินส์นะคะเราจะดูเรื่องของการที่น้องอ้นเนี่ยไปเข้ากองประกวดเมื่อไรหรือว่าสถานที่ประกวดที่ไหนอย่างไรบ้างอ่ะให้ประชาสัมพันธ์เลยค่ะก็เริ่มเก็บตัวนะครับจะเป็นวันที่1แล้วก็ประกวดจริงจะเป็นวันที่14ค่ะนะครับเก็บตัวเนี่ยยังไม่ทราบรายละเอียดแน่นอนนะครับแต่ก็ทำตามที่แต่ระหว่างที่เราเก็บตัวคนไทยเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนมั้ยอย่างเช่นอยากติดตามน้องอ้นว่าวันนี้ทำอะไรบ้างเก็บตัวเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยมีมั้ยมีครับผมก็เข้าไปดูที่เพจค่ะ Mr. Star Thailand จะมีการอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับค่ะนะฮะ Mr. Star Thailand นะฮะก็จะมีการอัปเดตเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่นะฮะรวมไปถึงการไปประกวด Man of the World 2018นะฮะในภารกิจของน้องโอนด้วยรวมไปถึงสามารถเข้าไปที่ Facebook ค่ะคุณผู้ชมค่ะ Man of the World นะฮะก็สามารถเข้าไปดูความเคลื่อนไหวจากเวทีการประกวดนี้ได้ด้วยเช่นกันนะฮะคิดว่าทำไมคนไทยทั้งประเทศต้องเชียร์น้องอ้นเพราะอะไรคะก็ผมเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดก็อยากให้คนไทยนะครับผมช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรับรองผมทำเต็มที่ครับค่ะนะคะมีการการันตีด้วยเขาบอกว่าเพื่อนรักอ้นนิสัยดีมากๆค่ะน้องอุ้ยจังเหมือนเคนภูมิเลยนะคะมีการการันตีมาอีก1คนนะคะก็คือต้องบอกเลยว่านี่ดูบุคลิกภาพเป็นคนสุภาพนะน้องอ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1เรื่องราวนะคะที่เรามานำเสนอนะคะในแง่มุมของน้องอ้นที่ใครเนี่ยยังไม่เคยสัมภาษณ์และน้องอ้นก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลยถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตในการพูดคุยกันแบบนี้นะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาว่ารักคนไทยเชียร์คนไทยนะคะส่งสายสะพายไทยค่ะ Man of the World Thailand 2018นั่นคือน้องอ้นณัฐพลศรีสารเนี่ยนะคะไปคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้มาให้ได้ค่ะนะคะยังไงก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องอ้นนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยที่ไปเวทีโลกนั่นเองค่ะนะฮะวันนี้ทางรายการก็ต้องขอบคุณน้องอ้นมากเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคุณผู้ชมคะเวลาแห่งความสุขเนี่ยมันช่างผ่านไปรวดเร็วซะเหลือเกินนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้พรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครต้องติดตามให้ดีเลยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.
งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วนะคะสำหรับบริษัทต้าซื่อหญิงเจี้ยกวางตุ้งจำกัดได้มีการจับมือกับสมาคมไทยจีนแถลงข่าวพร้อมลงนามเซ็นสัญญาสร้างภาพยนตร์วัฒนธรรมไทยจีนฉันรักเธอและงานนี้มีการทุ่มงบการสร้างกว่า20ล้านบาทงานนี้จะแถลงโดยณห้องเดอะบรูมเดอะแรงแกรนด์ไชน่าส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะว่าภาพยนตร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของสารคดีนะคะที่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮีโร่คนหนึ่งนะคะที่ต่อสู้เพื่อการได้เรียนภาษาจีนนะคะของคนไทยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าได้ทีมช่างภาพที่ถ่ายภาพสวยมากๆนะคะก็คาดว่าน่าจะถ่ายทอดความสวยงามของประเทศไทยให้กับคนจีนนะคะรวมถึงทั่วโลกได้เห็นด้วยค่ะขออนุญาตถามทางบริษัทคุณเกียงบ้างนะคะแล้วให้ความร่วมมือกับทางจีนที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยยังไงบ้างคะครับก็ทางเรานะครับก็จะสนับสนุนทางด้านเรื่องของการซัพพอร์ตทางด้านทีมงานโปรดักชันที่ทำร่วมกับทางจีนนะครับก็จะมีทั้งส่วนของอุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์กองถ่ายแล้วก็ในส่วนของการจัดหาพื้นที่ถ่ายทำแล้วก็การขออนุญาตต่างๆครับที่ถ่ายทำในเมืองไทยจะช่วยด้านนั้นใช่แล้วอย่างเรื่องพวกนักแสดงพวกอะไรเงี้ยคะจะเป็นอ๋อนักแสดงก็จะมีในส่วนของคนไทยร่วมด้วยครับก็คือจะเป็นแบบไทยครึ่งจีนครึ่งอ๋อไม่ครับทางส่วนใหญ่จะเป็นทางจีนใช่ไหมแล้วอย่างของคนไทยนี่เรามีได้แบบประตูมั้งไหมคะว่าเป็นใครอ๋อมีคุยกันแต่ยังไม่ได้สามารถยังไม่ได้บอกรายละเอียดตอนนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เท่าไหร่ใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็เคยทำเกี่ยวกับภาพยนตร์วัฒนธรรมของมาลาวีอะไรด้วยใช่ไหมอ๋อทางบริษัทก็มีทำเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องมุสลิมสตาร์ที่ทำอยู่ตอนนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมของมาลาวีในเมืองไทยครับประมาณนี้อันนี้ก็มาเป็นวัฒนธรรมของจีนใช่ครับก็เลยเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราชอบทางด้านนี้อยู่ด้วยครับก็บอกว่าแน่นอนนะคะว่ามีนักแสดงไทยแน่นอนเพราะว่าเขาก็ชื่นชมดาราไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดาราไทยมีความสามารถค่อนข้างจะมากนะคะนอกเหนือจากเมื่อสักครู่นี้คือเป็นส่วนของด็อกคิวเมนทารีนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นภาพยนตร์ล้วนๆเลยนะคะ 100% เรื่องนี้ก็คาดว่าน่าจะมีนักแสดงไทยค่ะเพราะว่า 70% ของภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำที่กรุงเทพมหานครอยากให้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยละกันนะคะก็บอกว่าตอนนี้นะคะภาษาจีนก็ถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างมากนะคะเขาก็บอกว่าพยายามที่จะถ่ายทอดภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะให้คนไทยเนี่ยก็พยายามจะถ่ายทอดออกมาให้สนุกที่สุดนะคะตอนนี้มีภาพยนตร์หลายเรื่องที่อยู่ในหน้าจอนะคะก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย